สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงกีตาร์ทากามิเนะ PDU 200 SPK นะครับตัวนี้สวยเลยนะครับเป็นทรงเดดน็อตนะครับส่วนตัวผมเวลาเล่นกีตาร์โปร่งจะค่อนข้างชอบทรงเดดน็อตเพราะว่าเราชอบเสียงกีตาร์ค่อนข้างกว้างๆครับถ้าจัมโบ้เขาก็จะให้ซาวอีกอย่างนึงเดดน็อตมันก็จะมีเอกลักษณ์นะครับอันนี้ของเขาผมค่อนข้างจะชอบเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้ของเพื่อนผมส่งมาให้ได้ลองอีกแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสหยิบมาทำเหมือนรีวิวง่ายๆให้ดูกันนะครับเนี่ยจากกับพี่เนี่ยเขาก็จะมากับนี่ภาคปีแอมตัวนี้ก็เป็นปีแอมรุ่นนี้นะครับเฉพาะเตรียมของทากามิเนะนี่ก็มีหลายรุ่นหลายเกรดเหมือนกันนะครับแต่นะครับเอกลักษณ์ที่คงไว้ของทากามิเนะนะครับในความคุ้มราคาที่ผมชอบก็คือมันพร้อมใช้งานเลยนะครับเราได้กีตาร์เราไม่ต้องมานั่งเจาะเองไงเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วงานก็จะโอเคครับผมไม่ค่อยพบเจอเรื่องของการเจาะมาแล้วมีปัญหาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ดูไม้สวยงามงามเตะๆนะครับจะเป็นคนเมืองเปิ้นว่านะครับนี่ร้อยนะครับนะครับมีสะท้อนหลอดไฟเล็กน้อยถ้าผมชอบลายไม้นะถ้าแบบกีตาร์ที่ลายไม้ชัดๆเราดูมันจะเหมือนแม่บรรทัด3มิติอยู่ของเราที่สมัยเป็นเด็กครับมันจะมีมิติมีการสะท้อนเพื่อนๆถ้าดูถ้ากีตาร์ไม้แท้ไม่อัดเบื้องต้นเราดูข้างหน้าข้างหลังด้านในมันจะต้องเป็นลายเดียวกันไม่ใช่ข้างนอกที่เป็นโอ้โหลายไม้สวยเลยข้างในไม่มีลายนะครับอันนั้นก็คือไม้อัดแต่ไม่เป็นลามิเนตนะครับเขาเรียกศัพท์วิชาการศัพท์ปกติเขาเรียกว่าลามิเนตแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งนะครับดีไซน์เดดน็อตปกตินะครับก็มีไบดิ้งมีเส้นขอบนะครับขอบสวยงามมีอินเลย์เล็กน้อยนะครับลูกบิดก็เป็นลูกบิดทากามิเนะปกติของเขาเลยนะครับลูกคอความแข็งแรงน่าใช้สวยดีนะครับช่างที่เขาเซตอัพมาเขาจะเซตอัพค่อนข้างไว้แบบต่ำมากนะครับแต่เราได้เล่นง่ายมากเปิดทั้งเสียบนะครับเสียบพิกอัพเสียบปีนะครับใช้ผ่านปีเล็กน้อยแต่ผมไว้ปรับแฟลตหมดนะครับแล้วก็นี่มีโดนตั้งนะครับแล้วก็ใช้ไมค์ช่วยไมค์นี่ก็อยู่ระยะปากผมเดี๋ยวมาฟังเสียงจอไมค์นะครับจอไมค์คอนเดนเซอร์ปกติผมก็จะปิดเสียงจาก PM นี่คือเสียงปกติไอ้ไมค์ตรงนี้ไมค์อยู่ตรงกับปากผมไม้คาโอนะครับก็ได้เรียกคาโอผมออกเสียงถูกนะไม้ลักษณะนี้เขาจะให้เสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขาเราถ้าเราชอบกีตาร์ที่เป็นไม้อย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับในเสียงที่เขาเป็นเช่นเขาออกมาส่วนแล้วมันจะให้ความรู้สึกเหมือนย่านเสียงกลางเสียงพุ่งๆเยอะกว่ากีตาร์
ไม้หน้าที่เป็นไม้สนและไม้สปูสนะครับเขาก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนของเขาเลยเวลาเราเล่นมันก็จะได้ซาวของเขาอย่างเงี้ยจะเห็นซาวด์ที่มันต่างอะไรครับเวลาเล่นเนี่ยไม้ห่างจากผมประมาณ2คืบ2คืบมือผมนะครับประมาณใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกันหมด แทบจะชุดเดียวกันหมดถ้าเป็นวิดีโอที่มาจากโทรศัพท์มือถือท่านก็จะเห็นความต่างของภาพชัดเจนอันนี้ก็แค่ไมค์คอนเดนเซอร์1ตัวกับมิกเซอร์ Yamaha ที่เป็นอินเทอร์เฟสแล้วผมก็เข้าคอมพิวเตอร์เลยเป็นปกตินะครับผมไม่ค่อยได้ไปปรับแต่งเสียงเพราะแต่ละวิดีโอมันจะเสียงไม่ค่อยเท่ากันแต่ถ้าอยากชัดๆอยากจะเทียบฟังชัดๆตัวนี้ถือว่าตัวไหนกับตัวนู้นน่าจะ10กว่าตัวแล้วที่อยู่ในช่องผมเนี่ยนะครับท่านใส่หูฟังเทียบนะครับเพื่อนๆพี่น้องใส่หูฟังเทียบแล้วลองฟังดูมันก็จะเห็นความแตกต่างของซาวด์บางทีเราดูรูปลักษณ์กีตาร์อย่างเงี้ยซาวด์อย่างเงี้ยนะครับต้องขอบคุณเพื่อนผมนะครับเพื่อนหนุ่ยเขามีกีตาร์พวกนี้เยอะเขาก็เลยเหมือนมาให้ผมเทสดูนะครับเพื่อเมคชัวร์ให้ลูกค้าผมก็เลยได้โอกาสมาทำรีวิวในช่องนะครับตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับต้องขอบคุณเพื่อนหน่วยด้วยนะครับถ้าเล่นโซโล เล่นผมทำเล็บฉีกเป็นนิ้วหนึ่งนะครับผมเป็นคนเล็บอ่อนนะครับกีตาร์บางตัวเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเข
าเนี่ยคอยซัพพอร์ตคนเล่นเพราะคนเล่นไม่ได้มานั่งฟังแต่นานๆสาวโหที่มีเสียงกระจายออกไปบางทีเรามีไมค์มีชุดเครื่องเสียงบางทีใส่หูฟังแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะอย่างผมได้กีตาร์มาจากเพื่อนบางทีผมนั่งเล่นๆอยู่เผื่อแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็จะทำแบบเหมือนรีวิวทิ้งไว้ในหลายแบบอันนี้เสียงจอใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไมค์แล้วก็จะเปิดเฉพาะเสียง PM นะครับเนี่ย PM โทษทีครับ PM ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ปิดไมค์ไปเลยอันนี้ผมปรับแฟลตหมดเลยปรับแฟลตก็คือปรับตรงกลางเท่ากันหมดจะมีวูลุ่มที่ลดเบาลงมานิดหนึ่งอันนี้ผมจะลองแต่งเสียงแบบที่ผมชอบนะครับคือผมลืมปิดไมค์นะต้องขอโทษด้วยคราวนี้ผมปิดไมค์จริงๆนะคือกีตาร์เนี่ยสุดแท้เนี่ยกีตาร์มันทำมามาตรฐานนะครับมันก็จะมีคุณภาพนะครับสมราคาของเขาในลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับยี่ห้อนะครับตัวเนี้ยแต่กับมินเนี่ยมันก็จะการันตีในคุณลักษณะของเขาที่เป็นนะครับอย่างเช่นความครบครันของกีตาร์คือพร้อมใช้งานมีที่เสียบเสียบออกเครื่องเสียงได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับกีตาร์เขาจะทำคุณลักษณะมาก็จะสมราคาไปตามนั้นนะครับเราก็เลือกใช้ส่วนเรื่องของการปรับเสียงเนี่ยทันทีที่มันเสียบเนี่ยมันมีภาคขยายบางทีมันมีไปต่อมิกเซอร์อีกทีนึงเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่ทำให้เปลี่ยนสภาพอากาศเครื่องเสียงอยู่ที่ห้องที่เราเล่นด้วยนะครับตัวนี้ก็ให้ความต่างของซาวด์สุดท้ายมันก็อยู่ที่เราชอบที่จะปรับออกไปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นประสบการณ์จากการเล่นจากการฟังของแต่ละคนที่ต่างๆกันไปนะครับแล้วแต่ชอบกันไปนะครับตัวนี้ PTU 200นะครับ SPK นะครับงานดูอะไรก็สวยงามนะครับผมค่อนข้างชอบผมยังไม่มีนะครับกีตาร์ไม้เก่าผมก็อยากได้สักตัวแต่ผมอยากได้ที่มันมีคัตเอาไว้ผมอะบางทีผมเป็นคนเล่นโซโล่กีตาร์
ครับใครชอบก็หามาเล่นกันได้นะครับหรือว่าติดต่อเพื่อนหนุ่ยผมได้นะครับให้กระจอเล่นท้ายสักนิดนึงนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับ